สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนที่รักทุกคนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านกูหาสวรรค์และท่านที่กำลังชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับกับผมนายพงษ์ทิพย์มณีเรศผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกูหาสวรรค์ขออนุญาตที่จะพบปะกับผู้ปกครองทุกท่านในวันนี้เพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรารู้จักคุ้นเคยกันในชื่อของโควิด19นะครับซึ่งขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคยังคงมีความรุนแรงและน่าเป็นห่วงส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนของเราซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับเรามีจำนวนนักเรียนค่อนข้างที่จะมากผู้ปกครองทุกคนเนี่ยต่างก็มีความเป็นห่วงเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อศักยภาพในการพัฒนาทางด้านวิชาการของนักเรียนในปีการศึกษา2564ได้นะครับท่านผู้ปกครองที่รักครับกับผมในฐานะของผู้บริหารโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครูทุกท่านต่างก็มีความห่วงใยนักเรียนทุกคนนะครับไม่ยิ่งย่นไปกว่าท่านผู้ปกครองเพราะพวกเราถือว่านักเรียนทุกคนนะที่เป็นลูกศิษย์ของพวกเราเนี่ยนอกจากจะเป็นลูกศิษย์แล้วเราก็ถือว่านักเรียนเหล่านั้นเป็นเสมือนลูกหลานของเราเองนะครับดังนั้นเด็กทุกคนนะครับเมื่อก้าวเข้ามาเนี่ยรู้ว่าฟ้าขาวโรงเรียนเทศบาลบ้านกูหาสวรรค์แล้วจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการความประพฤติและค่านิยมที่เหมาะสมกับความเป็นคนไทยที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานครับผู้บริหารและก็คุณครูทุกคนนะครับเราก็มีการประชุมกันในการที่จะหาวิธีการในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพที่เขามีอยู่และโรงเรียนขอยืนยันว่าถึงแม้ว่าเราทุกคนจะเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนะครับแต่ผู้บริหารและพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาลบ้านกูหาสวรรค์ทุกคนเราไม่ได้เพิกเฉยหรือละเลยต่อการเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเลยดังจะเห็นได้จากการเตรียมการสอนเอกสารประกอบการสอนต่างๆที่โรงเรียนจะได้ทยอยลงไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำไปให้นักเรียนได้ฝึกฝนในช่วงที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นะครับในโอกาสนี้ผมขอประสานกับผู้ปกครองเป็นเบื้องต้นในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ดังนี้ครับ1ในเรื่องของการกำหนดเปิดเรียนเดิมโรงเรียนวางแผนจะเปิดเรียนไว้ในวันที่13พฤษภาคม2564และมีการกำหนดสอนเพื่อปรับพื้นฐานแก่นักเรียนชั้นอนุบาล1และชั้นอนุบาล2ในวันที่10และวันที่11พฤษภาคม2564แต่เมื่อมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่1เป็นวันที่1มิถุนายน2564โรงเรียนก็ต้องยกเลิกแผนในเรื่องของการสอนปรับพื้นฐานและก็การเปิดเรียนนะครับโดยเราก็จะเปิดเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เป็นวันที่1มิถุนายน2564ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นอยู่กับทางหน่วยเหนือนะครับว่าจะมีการประสานงานในเรื่องนี้อย่างไรผู้ปกครองทุกท่านก็จะต้องติดตามนะครับผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งเราจะได้มีการประสานกับผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลานะครับ2ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564ความเคลื่อนไหวต่างๆของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564นะ
ครับโรงเรียนจะได้ประสานกับผู้ปกครองผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับที่เอา www.tbk.ac.th นะครับท่านผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูได้นะครับซึ่งเราจะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการประสานงานทั่วไปเป็นระยะและโรงเรียนขอยืนยันว่าพนักงานครูของเราทุกคนนะครับต่างก็มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่ทางรัฐกำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนผ่านสื่อต่างๆนะครับหรือการให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนะครับเราก็ดูสถานการณ์ว่าเราจะจัดการเรียนการสอนกันอย่างไรนะครับแต่วันนี้นะครับโรงเรียนได้มีการเชิญคุณครูนะครับมาประชุมเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนให้กับนักเรียนในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับก็คือสัปดาห์ที่17และสัปดาห์ที่14นะครับโดยโรงเรียนได้ให้คุณครูที่รับผิดชอบสอนใน5สาระหลักนะครับได้ดำเนินการจัดทำใบงานนะครับใบความรู้และก็แบบฝึกครับเพื่อที่จะทยอยลงไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะในวันที่17นี้นะครับเราก็จะลงเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน2สัปดาห์นี้นะครับเมื่อโรงเรียนลงไปแล้วเนี่ยท่านผู้ปกครองก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารเหล่านั้นนะครับให้นักเรียนได้นำไปฝึกนำไปทำนะครับในช่วงของ2สัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องนำส่งโรงเรียนเลยนะครับท่านผู้ปกครองให้เด็กนำส่งโรงเรียนในช่วงของการเปิดภาคเรียนนะครับซึ่งใน2สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนนะฮะโรงเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาที่คุณครูลงไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนในวันนี้ในวันที่17นี้นะครับยังไงก็ตามตรงนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ปกครองนะครับได้ช่วยดาวน์โหลดเอกสารนะครับแล้วก็กำชับให้นักเรียนได้ทำนะครับแบบฝึกตามที่โรงเรียนลงไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ให้นโยบายไปกับคุณครูแล้วว่าแบบฝึกต่างๆนะครับจะดำเนินการให้อย่าให้เป็นภาระของนักเรียนและก็ผู้ปกครองมากเกินไปนั่นคือเนื้อหานะครับจะต้องไม่มากและก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับอันนั้นเป็นส่วนของการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนวางแผนไว้เฉพาะ2สัปดาห์นี้นะครับแต่ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดได้นะฮะในวันที่1เนี่ยเดี๋ยวโรงเรียนก็จะมีมาตรการนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับที่จะให้ผู้ปกครองได้ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของโรคระบาดการติดเชื้อด้วยนะครับอันที่3นะครับในเรื่องของการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนนะครับโดยปกติเนี่ยโรงเรียนจะจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน2สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนนะครับแต่ในปีนี้นะครับถ้าปล่อยให้ท่านผู้ปกครองนะฮะเราก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ปกครองแต่ละท่านเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนของจังหวัดพัทลุงนะครับอำเภอที่ท่านอยู่ตำบลที่ท่านอยู่เนี่ยเขามีการปิดไหมมีการล็อกดาวน์ไหมมีการกำหนดระยะเวลาเข้าออกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ตัดวงจรของการแพร่กระจายในส่วนของเชื้อโรคนะครับท่านผู้ปกครองไม่ต้องมาซื้ออุปกรณ์นะครับสมุดดินสอไม้บรรทัดที่โรงเรียนนะครับนักเรียนจะสามารถไปซื้อได้ในวันเปิดภาคเรียนนะครับในกรณีของนักเรียนชั้นอนุบาลนะฮะและก็ชั้นป.1ที่เป็นน้องเล็กๆเนี่ยป.1ป.2ท่านผู้ปกครองอาจจะประสานกับคุณครูประจำชั้นได้นะครับให้ช่วยจัดการให้กับน้องๆ นักเรียนได้นะครับก็ฝากคุณครูประจำฝากท่านผู้ปกครองด้วยนะครับว่ายังไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์การเรียนสมุดต่างๆนะฮะโรงเรียนจะจำหน่ายในช่วงของการเปิดภาคเรียนนะฮะส่วนในเรื่องของเสื้อผ้านะครับหรืออื่นๆกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ปกครองก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านค้านะครับในช่วงนี้ก็คิดว่าทุกร้านก็เปิดจำหน่ายแล้วนะครับท่านเข้าไปหาซื้อได้เองนะครับในส่วนของ
สมุดก็ค่อยมาซื้อเปิดภาคเรียนนะให้เด็กได้ซื้อเองได้นะครับท่านผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้สำหรับหนังสือแบบเรียนนะครับเริ่มที่4หนังสือแบบเรียนเนี่ยขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับหนังสือแบบเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้นะครับวันนี้วันที่11พฤษภาคม2564เนี่ยบริษัทก็จะส่งหนังสือให้กับโรงเรียนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเปิดภาคเรียนเนี่ยเรามีหนังสือแจกให้กับนักเรียนทุกคนนะครับเรื่องที่5นะครับเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือในการปฏิบัติตัวของนักเรียนในช่วงที่ยังไม่เปิดภาคเรียนนะครับประเด็นที่1ที่อยากจะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองก็คือก่อนการเปิดเรียน14วันถ้าเราเปิดได้วันที่1นะครับก่อนเปิดเรียน14วันก็น่าจะเป็นที่17นะครับตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปเนี่ยผู้ปกครองไม่ควรที่จะนำนักเรียนไปต่างจังหวัดนะครับหรือไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองนะครับและรวมไปถึงนักเรียนคนอื่นๆนะครับท่านผู้ปกครองลองนึกนะครับว่าพอเปิดภาคเรียนมาแล้วเนี่ยนะครับเด็กไปที่ไหนมาไม่รู้ไม่ได้รับการกักตัวนะฮะเราก็ไม่สบายใจกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะครับว่าตั้งแต่วันที่17เนี่ยไม่ควรจะให้นักเรียนเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะหรือเดินทางไปในอย่างสถานที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อในวันเปิดภาคเรียนเนี่ยเราจะได้มีความสุขนะต่อกันนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในขณะเดียวกันนะฮะในส่วนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยโรงเรียนก็ได้มีการกำชับนะครับไปแล้วให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดนะครับในเรื่องของการเดินทางออกนอกพื้นที่นะครับก็ห้ามนะตั้งแต่วันที่17เนี่ยและก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับในการที่จะเข้ามาโรงเรียนนะอันนี้เป็นมาตรการที่โรงเรียนได้กำชับในส่วนที่เป็นพนักงานครูนะครับและบุคลากรทางการศึกษาส่วนที่เป็นของนักเรียนนะครับก็กราบขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองด้วยนะครับให้เด็กได้ป้องกันตัวเองนะครับโดยการล้างมือโดยการทำความสะอาดต่างๆเนี่ยอยู่เสมอๆนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงที่ยังไม่มีการเปิดภาคเรียนเนี่ยเมื่อกี้ประสานกับท่านผู้ปกครองไปแล้วว่าตั้งแต่วันที่17เนี่ยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เราลงไปให้2สัปดาห์แรกก่อนนะครับแล้วก็ให้เด็กได้ลงมือทำนะครับลงมือทบทวนไปต่างๆนะฮะในขณะเดียวกันนะครับนอกจากเอกสารที่โรงเรียนลงไปแล้วเนี่ยท่านผู้ปกครองก็หาอะไรมาเสริมให้เด็กบ้างนะฮะในช่วงของการปิดภาคเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือในเรื่องของการอ่านนะการอ่านหนังสือของนักเรียนเนี่ยเราพบว่านักเรียนของเรายังมีความบกพร่องทางการอ่านอยู่บ้างนะครับในบางคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเป็นหน้าที่นะครับของผู้ปกครองในช่วงนี้ที่จะต้องช่วยนักเรียนนะฮะในเรื่องของการอ่านหนังสือนะฮะถ้านักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้เนี่ยนะครับการเรียนการสอนจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเด็กก็จะเป็นทุกข์นะครับคุณครูก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในช่วงที่แกมีเวลาว่างท่านผู้ปกครองช่วยนะช่วยสอนในเรื่องของการอ่านให้กับนักเรียนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้แกมีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราทุกคนนับถือนะครับโดยเฉพาะพระคุณของพระพุทธนิรโลกันธารชัยวัฒน์จตุรทิศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ปกป้องคุ้มครองท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคนนะครับให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะภัยจากโรคร้ายที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้นะครับขอพวกเราทุกคนนะครับร่วมแรงร่วมใจกันสู้และผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ